ันดีครับท่านผู้ฟังที่รักพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งรายการครอบจักรวาลทางโทรทัศน์ออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าเวลา 8:30 นทุกวันอาทิตย์สำหรับวันพรุ่งนี้รายการครอบจักรวาลจะเสนอเรื่องเที่ยวเมืองตรังหน้าร้อนหรือเรื่องวายวังน้ำเขียวก็ไม่ทราบเพราะทั้งสองเรื่องนี้นะครับผมได้ลงเสียงเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ตัดต่อทางสำนักงานเนี่ยจะส่งเรื่องไหนออกอากาศก่อนและหลังกันถ้าพรุ่งนี้เป็นเรื่องของการเที่ยวเมืองตรังท่านก็จะได้เห็นว่าไปเมืองตรังนั้นไปเพียงแค่2คืน3วันท่านจะได้ไปเที่ยวหลายต่อหลายแห่งทั้งทางบกทั้งทางทะเลทั้งป่าเขาลำเนาไพรลอดถ้ำเที่ยวในถ้ำตลอดจนไปเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังไปชมต้นยางต้นแรกที่เจ้าท่านเจ้าคุณรัศดานุประดิษฐ์ท่านลักลอบนำเอาพันยางพารามาจากมาลายูซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษเข้มงวดกวดขันไม่ให้เอายางพาราออกนอกมาลายูเป็นเด็ดขาดปรากฏว่าท่านจะทำอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับท่านไปพักผ่อนที่ปีนังซึ่งท่านมีบ้านของท่านอยู่ที่นั้นพอท่านลงเรือจากปีนังมาขึ้นที่กันตังก็ท่านก็เอาอย่างลูกยางพารานี่มาเพาะพันธุ์แล้วก็เมื่อเติบโตมาเพาะกล้าต้นยางพาราแจกจ่ายไปยังผู้คนให้ปลูกยางพาราเพราะว่าท่านเห็นการไกลเหลือเกินว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในต่อมาแล้วก็ปลูกต้นยางต้นแรกไว้ที่ก่อนถึงท่าเรือกันตังเดี๋ยวนี้อยู่ริมถนนครับยังปรากฏเป็นต้นยางต้นแรกของเมืองไทยอยู่ที่นั้นก็งอกงามทั้งที่เป็นเวลานับร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับก็เป็นต้นยางที่ต้นใหญ่มากรักษาไว้เป็นอนุสรณ์แต่ท่านเจ้าคุณรัศดานุประดิษฐ์นั้นท่านมีจวนของท่านอยู่ที่กันตังอยู่บนเนินเลยครับยังรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านอยู่เมืองตรังนี่มีตัวเมืองที่สร้างขึ้นตามความเจริญของท้องถิ่นถึง3หน3ครั้งตัวเมืองจังหวัดในปัจจุบันอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงตำบลทับเที่ยงนะครับส่วนที่เป็นจังหวัดตรังตัวเมืองแห่งแรกนั้นอยู่ที่ตำบลควนธานียังมีศาลหลักเมืองซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อเร็วๆนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควนธานีนั้นกันดานน้ำหน่อยพอเวลาหน้าแล้งน้ำในแม่น้ำลำคลองในลำธารแห้งก็ได้ย้ายตัวเมืองมาอยู่ที่กันตังซึ่งอยู่ปากแม่น้ำตรังสามารถออกไปทะเลอันดามันแล้วก็ไปยังภูเก็ตไปพังงาได้อย่างสบายสบายไม่อย่างนั้นการติดต่อจากภูเก็ตกับเมืองหลวงคือกรุงเทพจะต้องใช้เรือใบแล่นลงไปปลายแหลม
อ้อมสิงคโปร์แล้วก็เข้าอ่าวไทยกินเวลาทีงเป็นเดือนเมื่อสร้างทางรถไฟจากกันตังมาถึงกรุงเทพเป็นผลสำเร็จในปี2400ประมาณ60ก็ปรากฏว่าภูเก็ตไม่ต้องลำบากลำบนอย่างนั้นแล้วในรัชกาลที่6สามารถมาขึ้นรถไฟนั่งเรือจากภูเก็ตมาขึ้นที่กันตังแล้วก็นั่งรถไฟถึงกรุงเทพอย่างสะดวกสบายเสียเวลาเพียงแค่2วันถึงกรุงเทพแล้วครับก็เลยทำให้ภูเก็ตซึ่งห่างไกลเราสักเลินเสือเกินก็ได้มีการติดต่อที่สะดวกสบายขึ้นไปเที่ยวเมืองตรังคราวนี้ท่านจะได้เห็นที่พักซึ่งเป็นที่พักระดับ5ดาวคือโรงแรมธรรมรินทนาของเครือปุ้มปุ้ยปลากระป๋องนี่แหละนะครับจากนั้นก็จะได้เห็นว่าอาหารเช้าของเมืองตรังเขากินกันยังไงเขากินติ่มซำในตอนเช้านะครับกินกับกาแฟน้ำชาแล้วก็น้ำชาผสมกาแฟเรียกว่าโกปีช้ำมีเค้กเป็นเค้กใบเตยเป็นเค้กเนยเนี่ยนะครับรุ่นแรกเลยเมื่อสมัยตีซะว่า60ปีก่อนชื่อว่าเค้กขุกมิ่งที่อยู่ที่ลำพูราอันนี้ครับเป็นของฝากของเมืองตรังมีหมูย่างหนังกรอบแล้วก็เด็กวัยรุ่นที่เมืองตรังนี่นะครับเขาไม่ขี่จักรยานยนต์ซิ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทั่วไปเหมือนอย่างเมืองอื่นๆแต่เด็กที่เมืองตรังนั้นเยาวชนที่เมืองตรังจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมารับประทานกาแฟอิ่วจากกล้วยปาท่องโก๋ติ๋มซำในเวลาค่ำในตอนเย็นหรือมิฉะนั้นก็มานั่งรับประทานอิ่วจากกล้วยที่กรุงเทพเราเรียกว่าปาท่องโก๋มารับประทานอิ่วจากกล้วยกับกาแฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนก็ไม่ได้ไปเที่ยวคาราโอเกะหรืออะไรเพราะถือกันว่าคาราโอเกะนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาไม่ใช่ของเด็กเด็กเมืองตรังนั้นก็ไม่มีที่ซึ่งว่าจะต้องมาตีกันเหมือนอย่างเด็กกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆหลายเมืองยังรักษามารยาทในสังคมไว้ได้อย่างดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดจะมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกันอุ้ยถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพ่อแม่ของเยาวชนเมืองตรังนั้นดูแลลูกอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยปละละเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กที่เมืองตรังเยาวชนที่เมืองตรังมีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่น่าจะไปดูมีที่เที่ยวที่เรียกว่าถ้ำเลหลายคนนึกว่าอยู่ริมทะเลแต่ไม่ใช่ครับอยู่ที่ถ้ำลอดใต้เขาขอบที่ตรงนั้นจะมีโพรงลอดเข้าไปทะลุเข้าไปเป็นถ้ำใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงามนั่นก็เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ำมรกตถ้ำนี้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงถ้าเวลาน้ำขึ้นเรือจะผ่านเข้าไปไม่ได้ทุกคนจะต้องลอยคอแล้วก็เอาสัมภาระต่างๆนานาใส่เรือแล้วก็เกาะเรือไปจนกระทั่งลอดเข้าไปในข้างในในถ้ำข้างในซึ่งจะมีหาดทรายแล้วก็มีแสงซึ่งสวยงามเหลือเกินเป็นแสงสีเขียวเจิดจ้าเหมือนกับมรกตคนที่เคยไปถ้ำมรกตของเมืองตรังมาแล้วและเคยไปบลูกรอตโตที่เกาะคาปรีมาแล้วบอกว่า
ของเราสวยกว่าแยะแต่เข้าลำบากกว่าถ้าเราดูน้ำให้ดีพอที่จะนั่งเรือแล้วก็เอนตัวราบลอดถ้ำเข้าไปนั่นก็จะเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงว่าน้ำขึ้นมากแค่ไหนนะจนลอดไม่ได้เนี่ยต้องลอยคอเข้าไปเนี่ยท่านก็จะได้เห็นถ้ำมรกตในสภาพที่สวยงามมากคือถ้าน้ำลงจนกระทั่งนั่งเรือเข้าไปได้นั้นหาดทรายมันจะขึ้นมาไม่สวยงามครับในถ้ำมรกตก็จะซีดซีดไม่สวยงามก็นึกดูก็แล้วกันว่าท่านจะเอาอย่างไรเที่ยวได้ทั้งหมดใน3วัน2คืนแล้วถ้าท่านอยากจะรับประทานอาหารพื้นบ้านก็มีร้านอาหารอยู่ที่ริมถนนจากตัวเมืองออกไปทางห้วยยอดเป็นถนนสายใหม่เนี่ยนะครับเป็นถนน4เลนที่ริมถนนนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็คุณประดิษฐ์นะคุณประดิษฐ์รักดำเขาปลูกเรียกว่าเป็นเรือนเล็กๆไม่มีฝาเป็นศาลาริมทางแล้วก็ขายอาหารพื้นบ้านถ้าใครอยากจะรับประทานอาหารพื้นบ้านเมืองตรังที่เผ็ดสุดๆเชิญที่นี่เขาตั้งชื่อของเขาว่าท้องนาท่ามคือถ้าอยู่ตรงท้องนาก็รักษาคำว่าท้องนาไว้แล้วก็ตำบลที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านกลางทุ่งแห่งนี้ชื่อว่านาท่ามเขาก็เลยตั้งชื่อร้านของเขาว่าท้องนาท่ามตามสำเนียงใต้ท้องนาท่ามเขียนมาว่าท้องนาท่ามก็สุดแท้แต่ที่เราจะพูดให้ได้ใกล้เคียงกับสำเนียงเมืองตรังมากที่สุดแค่ไหนแต่อาหารรับรองว่าอร่อยครับนี่เป็นของดีอีกอย่างนึงสำหรับไปเที่ยวเมืองตรังส่วนการไปเที่ยวที่วายที่ตำบลวังน้ำเขียวนั้นเป็นวายที่ทำจากองุ่นเป็นองุ่นพันธุ์ที่ทำวายแท้ก็จะเป็นองุ่นพันธุ์ชิราสหรือซีราส่วนวายขาวก็มีเหมือนกันเข้าใจว่าจะใช้เชนแนงบลองนะผมก็ค่อยๆเลือนหน่อยเพราะว่าไปมาสักเดือนหนึ่งแล้วตอนที่เป็นวันที่เก็บผลองุ่นเอามาคั้นทำวายสถานที่ที่เรียกว่าวังน้ำเขียวเนี่ยอยู่บนยอดเขามีหมอกปกคลุมทั้งปีวายที่วังน้ำเขียวก็เลยของคุณวีรวัฒน์คนละวันิดคุณวีรวัฒน์ก็ได้ชื่อว่าชาโต้เดบรูมเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าวายในสายหมอกวายที่ชื่อว่าสายหมอกเพราะมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเป็นดินฟ้าอากาศที่ลูกองุ่นที่จะนำมาผลิตวายนี้ชอบมากเหลือเกินครับเพราะว่ามีหมอกในตอนเช้ามีอากาศบนยอดเขามีแดดส่องตลอด12ชั่วโมงในฤดูแล้งฤดูหนาวโอ้โหเหมาะสมที่สุดครับก็จะได้วายที่ดีเขาทำไม่มากครับทำประมาณสักประมาณ 20,000 หรือ 30,000 ขวด ทำอย่างพิถีพิถันเรียกว่าเป็นบูติกวายนั่นก็ผมได้ไปถ่ายทำมาหมดแล้วแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์โพ
พงสันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คุยถึงเรื่องการคัดองุ่นทำไวน์ที่ปลูกได้ดีในเมืองไทยแล้วก็มาทำไวน์โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นไวน์มาสเตอร์มาจากฝรั่งเศสก็ดูเอาก็แล้วกันถ้าวันที่11นี้เป็นเรื่องเที่ยวเมืองตรังวันที่18ก็จะเป็นวังไวน์วังน้ำเขียวถ้าวันที่11เป็นไวน์วังน้ำเขียววันที่18ก็จะเป็นเที่ยวเมืองตรังออกอากาศก็คงจะไปเที่ยวได้จนกระทั่งถึงกลางเดือนพฤษภาเท่านั้นเองหมดจากเรื่องนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องทูลกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรีซึ่งผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามีการประชันระนาดที่เกิดขึ้นเป็นของจริงไม่ใช่แต่งขึ้นในหนังโหมโรงได้มีการประชันที่วังบางขุนพรหมซึ่งเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้าบรพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตหรือทูลกระหม่อมบริพัตรหรือทูลกระหม่อมวังบางขุนพรหมนี่นะครับสำหรับทูลกระหม่อมบริพัตรนั้นทรงร่ำเรียนมาทางการทหารแต่ในระยะที่ทรงเรียนอยู่ที่เยอรมนีก็ทรงโปรดทางด้านการดนตรีทรงหาโอกาสที่ไปเรียนทางด้านเปียโนอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยทรงมีความรู้ทางด้านดนตรีพอเพียงหลังจากนั้นก็ทรงสนพระทัยเรื่องดนตรีไทยเมื่อรับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือหรือ ผู้บัญชาการทหารเรือในตอนนั้นก็ทรงตั้งวงดุริยางค์ทหารเรือขึ้นแล้วก็ทรงปั้นนักดนตรีขึ้นมาหลายต่อหลายคนทรงมีผลงานทางพระนิพนธ์ในเพลงให้แก่วงแตรวงของทหารเรือไว้มากมายทั้งเพลงที่เป็นไทยแท้เพลงที่แปลงมาเป็นทำนองฝรั่งแล้วก็เป็นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนานามากมายนับร้อยเพลงนั่นเป็นสิ่งซึ่งเป็นพระอัจฉริยะของทางดนตรีของทูลกระหม่อมบริพัตรกรมพระนครสวรรค์วรพินิตครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านคงเคยได้ยินเพลงไทยเดิมที่เรียกกันว่าไทยแท้หรือไทยเดิมนี่แหละนะครับชื่อเพลงแขกมอญบางขุนพรหมแล้วก็วงดนตรีกรมโฆษณาการเป็นวงสังคีตสัมพันธ์คือใช้ดนตรีสากลประกอบกับดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยผมได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงของดนตรีไทยเราเนี่ยมันมี5เสียงแต่โน้ตของฝรั่งเขามี7เสียงเมื่อจะนำเอาเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงด้วยกันเนี่ยจะต้องทวงตะกั่วที่ลูกระนาดต้องขึ้นเสียงที่เครื่องสีให้เป็น7เสียงเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยก็นำเอามาบรรเลงมาด้วยกันทางหม่อมหลวงขาบกุญชรซึ่งเป็น
ธิบดีกรมโฆษณาการในตอนนั้นท่านมีความรู้ทางด้านดนตรีอย่างแตกฉานท่านก็ ให้บรรเลงทั้งดนตรีสากลทั้งเครื่องดนตรีไทยร่วมกันโดยบรรเลงเต็มแล้วก็ใส่เนื้อร้องตอนที่เป็นเอื้อนเข้าไว้เรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่มาจากแขกมอญบางขุนพรหมใส่เนื้อเต็มเข้าไปก็จะเป็นพรพรหมอย่างเพลงขมิ้นพระปทุมก็ใส่เนื้อเต็มเข้าไปให้คุณสุรัตน์ภุกเวศใส่เนื้อก็ออกมาเป็นเพลงปทุมมานที่วินัยจุลบุตรสปะร้องอย่างเช่นตัวอย่างอย่างนี้ครับปทุมมานจอมขวัญ น้องที่พี่ฝันเพื่อรำพานฝ่ายหาโอแก้วตาดอกฟ้าสวรรค์ปทุมมานฟ้าท่านคงประทานมาให้ฉันจงงามคืนวานมันหมายเจออันนี้แหละนะฮะอันนี้คือเพลงขมิ้นพระปทุมย่อยกตัวอย่างมาให้ฟัง นั่นคือดนตรีไทยซึ่งแขกมอญบางขุนพรหมนั้นทรงพระนิพนธ์ขึ้นมาจากเพลงแขกมอญแล้วก็ทรงนิพนธ์เพลงไว้อีกมากมายเหลือเกินจนกระทั่งมีคนสงสัยว่าทรงไปเรียนการทหารแต่ทำไมได้เรื่องของดนตรีมาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้มีพระดำรัสตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเขาคุมพระองค์ไปไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมท่านได้รับสั่งมาว่าท่านนะไม่ได้มีความประสงค์จะไปเรียนเป็นทหารอะไรหรอกใจของท่านอยากจะไปเรียนดนตรีมากกว่าอยากจะไปเรียนดนตรีมากกว่าแต่เนื่องจากเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยต้องเรียนการทหารแต่ใจจริงๆแล้วอยากจะเป็นนักดนตรีมากกว่าจะเป็นเสนาบดีนี่แหละนะครับเป็นรับสั่งอย่างออกมาจากน้ำพระทัยเลยทีเดียวตอนที่ทรงงานอยู่ที่ทหารเรือเนี่ยนะครับท่านทรงทราบว่าทหารไทยเราเนี่ยเริ่มเป่าแตรเล่นดนตรีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4มีแตรสัญญาณต่างๆแบบฝรั่งโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทหารเรือวังหน้าของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป่าแตรเก่งมานานก่อนทหารวังหลวงพอถึงในสมัยรัชกาลที่4นั้นเรือรบฝรั่งเข้ามาเมืองไทยจะมีแตรวงมาเป่าด้วยเสมอคนไทยชอบมากเห็นไหมครับเขาเล่ากันว่าฝรั่งมาบรรเลงครั้งใดคนไทยสนใจมายืนฟังกันแน่นเสมอเลยทีเดียวพอถึงสมัยรัชกาลที่5ก็มีการบรรเลงชนิดที่เป็นไทยแท้มีฉิ่งมีกลองประกอบใช้แตรฝรั่งเล่นคือเครื่องดนตรีฝรั่งนั่นเองพอทูลกระหม่อมบริพัตรเสด็จกลับจากเยอรมนีมาทรงราชการในกระทรวงทหารเรือก็เริ่มทรงคุมซ้อมดนตรีมีวงแตรวง
ที่เรียกว่าวงโยธวาทิตก็ทรงคุมวงเป็นประจำโปรดให้ฝึกซ้อมอย่างฝรั่งทรงทำสกอร์เพลงไทยแท้แยกเครื่องดนตรีต่างๆตามสกอร์ใหม่เนี่ยไว้จนครบโดยมีท่านจังหวางทั่วพาทยโกศลวงวัดกัลยาบอกเพลงถวายแล้วก็มีแนวทางเพลงเป็นไทยอย่างถูกต้องจังหวะหน้าทัดก็มีเพลงที่พระนิพนธ์ให้กับวงโยธวาทิตมากมายหลายเพลงเช่นแขกมอนบางขุนพรหมเถาเขมรพวงสามชั้นเขมรชมจันทร์โหมโรงสะบัดสะบิ้งทยอยนอกทยอยเขมรทยอยในเห็นไหมฮะแขกเอถอนสมอเถาครอบจักรวาลเถาบุหลันชกมวยเขมรใหญ่ส่วนใหญ่จะออกไปทางสำเนียงแขกนะครับซึ่งเป็นสำเนียงที่เหมาะสำหรับในการเดินแถวเป็นอย่างยิ่งอย่างพวกแขกต่างๆนี่นะครับส่วนแขกมอญบางขุนพรหมนั้นก็ได้ทรงพระนิพนธ์มาเป็นเพลงไทยที่งดงามมากเพราะมากเป็นเพลงที่แพร่หลายมากที่สุดในกระบวนเพลงพระนิพนธ์ทุกเพลงอย่างแขกสายเถาถอนสมอเขมรใหญ่เขมรโพธิสัตว์ครอบจักรวาลนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงรองลงมาจากแขกมอญบางขุนพรหมแล้วก็ได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยแท้บรรเลงโดยวงปีพาทย์อย่างแขกมอญบางขุนพรหมเป็นเพลงแรกในพระชนชีพเป็นเถาสามชั้นนะครับแขกสายเถาอาถรรพ์เถาเทวาประสิทธิ์เถาหลังจากเสด็จไปประทับชวาแล้วเป็นเวลาเกือบ5ปีก็ทรงไม่ได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยเลยทรงศึกษาภาษามลายูทรงแปลเรื่องอีเหนาจากต้นฉบับภาษามลายูได้เป็นเล่มใหญ่เมื่อ2481ได้ให้นายเทวาประสิทธิ์พาทยโกศลลูกของจังหวางทั่วพินพาทวงวัดกัลยาเนี่ยนะครับก็ให้ไปเฝ้าก็ทรงเชี่ยวชาญกับดนตรีมากขึ้นมีเพลงพระนิพนธ์สำหรับวงปีพาทขึ้นหลายเพลงมีตามน้ำลอดใต้ทรายเถาแข่งสลายสามชั้นสมิงทองเสาหลายเพลงนะครับอับสอนสำอางเถาซึ่งเพลงอับสอนสำอางเนี่ยนะครับทูลกระหม่อมได้ทรงตั้งชื่อให้แก่นักดนตรีคือคุณหญิงไพฑูรย์สิริวรรณซึ่งเป็นลูกสาวจังหวางทั่วก็ให้ชื่อว่าอับสอนสมานน้องชายให้ชื่อว่าขวัญเมืองครับเพราะฮะนี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระราชโอรสของรัชกาลที่5พระองค์หนึ่งซึ่งทรงเชี่ยวชาญทางดนตรีถึงขนาดและก็ยังสืบเนื่องต่อมาจากพูดกันง่ายๆตามชาวบ้านก็คือเชื้อสายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากจะสืบมาจนถึงลูกที่ทรงมีความสามารถอย่างเหลือเกินแล้วยังมีอีกต่อมาถึงหลานคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงเป็นเอกอัครมหาศิลปินเลยทีเดียวแต่ทรงชำนาญในทางดนตรีสากลนั่นก็
ขาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกใหม่ลูกไม้นั้นถึงแม้ว่าจะหล่นไกลต้นก็ยังเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มาจากต้นเดิมได้อย่างมั่นคงแผ่ไพศาลเห็นไหมครับใครว่าทางกรรมพันธุ์ไม่มีความหมายก็ขอให้ดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันคุณพ่อหม่อมนั้นได้ทรงพระนิพนธ์เพลงเอาไว้มากเหลือเกินวงดนตรีวังบางขุนพรหมในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นวงที่แข็งที่สุดครับแข็งมากที่สุดเวลามีการเลี้ยงบุคคลสำคัญจากต่างประเทศก็จะมีกระโจมแตรบรรเลงเพลงฝรั่งเป็นเพลงคลาสสิกบริเวณสนามหญ้าข้างพระตำหนักซึ่งทุกวันนี้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองมีเพลงหลายเพลงบางทีบางครั้งก็ทรงแต่งเพลงพระราชทานเรื่องในโอกาสที่เจ้านายผู้หญิงของต่างประเทศเข้ามาอย่างเจ้าหญิงโนรีก็จะตั้งทรงพระนิพนธ์ทรงพระนิพนธ์เพลงชื่อ Once Nori Once Nori เป็นเพลงบรรเลงในจังหวะวอลส์นะครับเห็นไหมครับมีเพลงที่สง่าอย่างที่สุดโดยทรงนำเอาเพลง6บทมาทำใหม่เป็นเพลงฝรั่งคือออกมาแบบจะเล่นเป็นเพลงแบบมีสกอร์เป็นฝรั่งจังหวะเป็นฝรั่งก็มีเพลงชื่อว่า Waltz เมฆคลาเพลงนี้มาจากเพลง6บทผมได้ดูการบรรเลงเพลง Waltz เมฆคลาคู่ไปกับนาฏศิลป์มีบัลเล่ต์ซึ่งแสดงโดยหลานชายของผมไอ้ปีนี่มันชื่ อวัตนวิสิทธิ์เรียนศิลปากรจนถึงปี3แค่อนุปริญญาเขาก็ลาออกไปเรียนการเต้นบัลเล่ต์ที่อังกฤษเมื่อกลับมาปีก็มีความเชี่ยวชาญคิดท่าเต้นให้แก่ดานเซอร์ต่างๆมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่อายุเขาสั้นเขาตายเมื่ออายุไม่เท่าไหร่หรอกสัก30กว่าๆน่าเสียดายที่สุดถ้าอยู่ทุกวันนี้เขาจะมีชื่อเสียงอย่างที่สุดเหมือนกันนั่นก็เป็นหลานชายของผมที่ได้เต้นประกอบเพลง Waltz เมฆคลาที่โรงละครแห่งชาติสวยงามอย่างที่สุดยังอยากที่จะเห็นเบลเล่จากบทเพลง Waltz เมฆคลาอีกสักครั้งหนึ่งแต่สงสัยว่าคงจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครคิดท่าเต้นจะถามใครก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้เจ้าคนที่เต้นเองก็ตายไปแล้วผมก็เลยหมดปัญญาให้อ่านหนังสือเรื่องทูลกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรีซึ่งคุณหมอภูนพิษได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เราได้รับทราบหลายอย่างว่าวงวานว่านเครือของผมได้มีส่วนเป็นนักร้องนักดนตรีที่ทูลกระหม่อมโปรดปรานอย่างเช่นคุณหลวงกล่อมโอสนศักดิ์ซึ่งเป็นน้าของแม่ผมคุณหลวงกล่อมโกศลศักดิ์นั้นท
ทูลกระหม่อมบริพัตรโปรดมากท่านเป็นคนที่เหเรือในตอนรัชกาลที่6ในตอนนั้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กำลังล่องมาช้าๆเสียงเหจะได้ยินก้องไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะท่านลองคิดดูสิครับว่าเมื่อ80ปีก่อนเนี่ยเรือหางยาวมีไหมจะมีเรือตุ๊ก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 เท่านั้นแต่อย่างเดียวพอเวลามีพยุหยาตราทางชลมารคเรือตุ๊กตุ๊กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรือข้ามฟากจากท่าพระจันทร์มาโรงพยาบาลสิริราชก็ถูกห้ามไม่ให้เข้ามาล่วงล้ำเข้ามาถึงแถวแถวท่าราชวรดิษฐ์สองฝั่งนั้นก็เงียบเรือแจวเรือพายก็ไม่ให้เข้าไม่มีเรืออะไรเลยเครื่องขยายเสียงก็ยังไม่เกิดเสียงอื่นๆก็ไม่มีใครที่จะส่งเสียงดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาร้องเหเรือเต็มเสียงนี่มันจะได้ยินก้องไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำเลยผมเผอิญทันคุณตาหลวงกล่องซึ่งสอนให้ผมขับเสพาแล้วก็ได้ถามเรื่องการเหเรืออย่างที่เขาลือกันว่าได้ยินสองฝั่งแม่น้ำจริงหรือไม่คุณตาก็เล่าให้ฟังแล้วนั่นแหละครับเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ทูลกระหม่อมโปรดมากแล้วอีกคนหนึ่งคือหม่อมเจริญหม่อมเจริญพาทยโกศลทำไมเป็นหม่อมเอาไว้คุยกันวันหลังครับวันนี้เวลาเรา